จะสาธิตนะครับวิธีการปลดล็อกมอเตอร์นะครับผมในขณะที่มอเตอร์ใช้งานไม่ได้หรือไฟฟ้าดับนะครับหรือมอเตอร์มีปัญหาขณะใช้งานปกติประตูจะไม่สามารถเข็นได้เราจะปลดล็อกก็คือต้องมีกุญแจนะครับที่มากับชุดมอเตอร์นะครับเสียบเข้าไปกุญแจอยู่ลักษณะนอนไขขวากุญแจตั้งนะครับดึงขาปลดล็อกตัวนี้ออกมา90องศานะครับสังเกตดึงให้สุดหลังจากนี้ประตูจะเข็นแล้วนะครับได้ด้วยมืออันนี้เราจะเรียกว่าแมนนวลหรืออันล็อกก็ได้นะครับกรณีนี้จะใส่ล็อกกลับเข้าไปเพื่อจะใช้งานในระบบของรีโมทก็ผลักตรงนี้เข้าไปกุญแจดึงเข็นประตูหน่อยนึงเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะครับให้มันเข้าล็อกนะหลังจากนี้เราก็จะกดรีโมทได้เลยครับนี่คือการปลดล็อกมอเตอร์โอเคขอบคุณครับ